เพื่อนคะเขามาขายข้าวเม่าค่ะประกาศขายข้าวเม่าข้าวเม่าได้ไปซื้อข้าวเม่าเนาะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เป็นหน้าบ้านขายยังไงจ้าครึ่งโล80ไหนดูสิข้าวเม่าอ๋อเหรอครึ่งโล80อยากผสมมะพร้าวเราก็ค่อยไปส่งเอาไปแบ่งผสมเหรอแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยมีแต่ข้าวเม่าทั้งนั้นเลยเหรอไหนอันเนี้ยก็เหมือนกันใช่จ้ะข้าวเม่าแต่มันต้องอัดน้ำแข็งเอาไว้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันอ๋อเหรอคะครึ่งโล80อ๋อเอา2ถุงค่ะถุงละค่ะทำยังไงอ่ะก็ถ้าเราไปผสมก็น้ำตาลค่ะไม่ตอนที่เป็นอย่างเงี้ยตอนทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างอันนี้ก็ไปรับมาจ้ะอ๋อไปรับมาเท่าไหร่ละไอ้160นะเอาอีกถุงนึงค่ะเอาอีกถุงค่ะจะไปฝากเขาแช่ฟิตไว้ยิ่งดีจ้ะอ๋อแช่ฟิตนะอยากออกมากินก็มากินนะถึงจะเย็นขึ้นอ่ะค่ะโอเคค่ะเป็นเพื่อนคะได้แล้วค่ะข้าวเม่า3ถุงนะคะซื้อ3ถุงเราจะไปฝากเพื่อนบ้านเขาด้วยค่ะเพื่อนๆคะนี่คือข้าวเม่าที่เราซื้อมาเนาะค่ะนุ่มนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยไหมหอมมันอร่อยค่ะเพื่อนๆคือนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ช่วงนี้นะฤดูเก็บเกี่ยวนะคะก็จะมีคนทำข้าวเม่าขายเนาะรถที่เป็นรถปิกอัพเนี่ย2คนสามีภรรยาเนี่ยเขาก็นำข้าวเม่ามาขายนะคะซึ่งไปรับมาขายนะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ทำรายได้สร้างรายได้นะคะคนที่ไม่มีเวลาทำข้าวเม่านะคะอาจจะมีข้าวมีนาแต่ว่าไม่มีเวลาไปตำไปทำนะคะอันนี้คือทำเสร็จแล้วก็จะมีความมันความหวานของข้าวที่ยังไม่แก่มากนะคะนี่คือลักษณะของข้าวเม่าของการทำอาหารกินของคนอีสานเนาะนะคะค่ะเวลาฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็จะทำได้หลายอย่างหนึ่งทำข้าวหลามนะคะทำข้าวหลามทำข้าวจี่ทำข้าวเม่านะคะทำขนมหวานนะคะใส่มะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะจากข้าวที่หอมๆแล้วก็นิ่มๆข้าวใหม่นะคะหรือว่าเราจะตัดตอนที่ยังไม่แก่มากนะคะก็มาทำข้าวเม่าเนี่ยมันจะออกมาไม่แข็งมากนะคะก็จะตัดตอนที่กำลังเขียวๆอยู่นะคะแล้วก็จะได้เมล็ดที่
เขียวๆแบบนี้ค่ะตำสมัยก่อนนี้นะคะก็จะเป็นการตำด้วยครกนะคะครกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ค่อยมาเก็บกากข้าวออกเนาะค่ะแต่ว่าสมัยนี้เขาอาจจะมีเครื่องเนาะมีเครื่องลงสีที่ทำให้ผลิตได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าความหอมก็ยังพอจะได้อยู่นะคะด้วยความรวดเร็วแล้วก็จะได้ทันการกับการนำมาขายได้ทันตลาดนะคะได้ปริมาณที่เยอะๆมั้งงั้นเถอะค่ะค่ะคนที่ขายแนะนำว่าเอาไปใส่ช่องแข็งไว้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ข้าวเม่ามาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปปรุงแต่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวนะคะเพื่อให้รสชาติที่มีความหอมหวานกลมกล่อมมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าคนต้องการจะกินที่แบบว่าตัวข้าวเม่าเพียวๆเลยเนี่ยก็จะมีความมันความหอมหวานมันอร่อยเช่นได้เช่นกันค่ะนะคะค่ะแล้วแต่จะไปปรุงแต่งหรือข้าวเม่าจะเอาไปทำขนมนะคะที่เป็นทำให้มันมีรสชาติดีกว่านี้นะคะทำเป็นขนมข้าวต้มอย่างเงี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะนะคะใส่มะพร้าวใส่อะไรลงไปนะคะแล้วแต่จะปรุงแต่งเนาะนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้าวเม่านี่ซื้อมานะคะครึ่งกิโลก็80บาทนะคะกิโลนึงก็160นะคะค่ะหน้าตาของข้าวเม่าค่ะเพื่อนๆคะนี่เราก็มาเที่ยวเมืองไทยเนาะค่ะเป็นช่วงที่ฤดูการเก็บเกี่ยวก็เป็นโอกาสดีที่ได้กินอาหารพื้นบ้านนะคะค่ะอร่อยนะคะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเม่าข้าวหลามนะคะก็เป็นช่วงฤดูนี้แล้วก็ข้าวขี่ด้วยเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็เป็นฤดูหน้าหนาวเนาะนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กินข้าวเม่าปีนี้นะคะค่ะหากินเลยค่ะเพราะว่าจะกินข้าวเม่าให้อร่อยต้องกินให้ถูกฤดูนะคะค่ะบางครั้งเขาอาจจะทำข้าวเม่าคนละฤดูก็ทำได้นะแต่ว่าจะไม่อร่อยเท่าฤดูที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ